เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ขอร่วมลุกขึ้นอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา249ถึง254ทับหหรือที่เรียกง่ายๆว่าร่างปลดล็อกท้องถิ่นท่านประธานครับสำหรับผมเวลามีไม่มากเท่าผู้ชี้แจงมีเพียงแค่เจนาทีผมอยากจะใช้เวลานี้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมคงจะไม่อภิปรายซ้ำครับในการที่จะสนับสนุนว่าการกระจายอํานาจคือการกระจายพลังทางเศรษฐกิจมันคือการระเบิดพลังทางเศรษฐกิจแบบบิ๊กแบงอย่างที่ประเทศไทยต้องการอยู่ผมจะไม่อภิปรายซ้ำครับว่าการกระจายอํานาจคือการลดความเหลื่อมล้ําให้กับแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยผมจะไม่อภิปรายซ้ำครับว่ามันคือการลดการคอร์รัปชันลงเมื่อ เสรีภาพในการแสดงออกพี่น้องประชาชนสภาพลเมืองสามารถที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้แต่ในทางกลับกันผมอยากจะใช้เวลาที่มีอยู่ไม่มากนี้ในการที่จะอภิปรายในประเด็นกลับกันคือการตั้งคําถามและชวนเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้คิดกันครับว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้าเรายัางกระจุกอํานาจอยู่ เหมือนเดิมผมว่าอันนี้คือคําถามที่เราต้องถามตัวเองมากกว่าที่จะฟังว่ากระจายกระจายอำนาจระเบิดพลังทางเศรษฐกิจไงลดความเหลื่อมล้ำยังไงลดคอร์รัปชันยังไงแต่เราต้องถามตัวเองครับว่าในสภาพสภาวะความท้าทายโลกวิกฤตแบบนี้ประเทศไทยจะเดินอย่างไรถ้าเรายัางกระจุกอํานาจอยู่อย่างนี้ถ้าทุกท่านยังจําได้ครับวิกฤตโควิดถามเลยว่าถ้าเกิดประเทศไทยมีวิกฤตโควิดซ้าเข้ามาอีกหนึ่งรอบท่านยังจําได้ใช่ไหมครับที่เราต้องล็อกดาวน์กรุงเทพ GDP ประเทศหายไปทันที33%เพราะเมื่อมีภัยพิบัติที่เราคิดไม่ถึงมีโรคระบาดท,ที่เราคิดไม่ถึงเข้าสู่เมืองเหลือของเราเศรษฐกิจทั้งประเทศพังหมดท้องถิ่น แต่ละที่ต้องตามหาวัคซีนต้องตามหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ต้องกลับมาส่วนกลางเพื่อที่จะดูนี่จะรักษาพี่น้องประชาชนไหมพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็ควรถามว่าถ้าเกิดมีโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านอีกทีหนึง่งท่านยังจะพึ่งรัฐ,ร,ฐรัฐบาลจากส่วนกลางหรืออยากจะให้ท้องถิน่นที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาอันนี้คือคําถามที่ ประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งประเทศและเพื่อนสมาชิกต้องช่วยกันคิดว่าถ้าเกิดเรากำจุกระจุกอำนาจแบบนี้แล้วเจอความท้าทายของศตรวรรษที่21ที่เราไม่เคยจูแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถ้าเป็นพี่น้องภาคเหนือเกิดไฟป่าแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาท้องถิ่นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุดเห็นมานานมากที่สุด รู้ว่าที่จะแก้ยังไงแต่ไม่มีทรัพยากรต้องขอมาที่ส่วนกลางต้องขอปอพต้องขอมหาไทยต้องขอกระทรวงทรัพต้องขอพอรบอุทยานในการเข้าไปแก้ปัญหาคนรู้ไม่ได้แก้คนแก้ไม่รู้อันนี้คือปัญหาที่พี่น้องภาคเหนือที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟป่าปัญหาเกี่ยวกับพีเอ็มสองจุดห้าต้องเจอถ้าพี่น้องภาคอีสานภาคใต้ ที่ฟังอยู่กับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ไปตอนท่วมคนหลายหมื่นคนครับเรือมีอยู่สองลำลำหนึ่งคือของกรมเจ้าท่าของคมานาคมอีกลำหนึ่งคือปอพของมหาไทายท้องถิ่นที่ต้องเป็นคนคอยส่งคน,คนแก่คนเฒ่าคนพิการไปเข้าห้องน้ำสี่กิโลไม่มีเรือเป็นของตัวเองทรัพยากรต้องขอมาที่ส่วนกลางประชาชนที่ฟังอยู่เข้าใจที่ผมพูดครับหน้าแล้ง ขดน,น้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำพิษณุโลกอุบลราชธานีมหาสารคามแม่ห้องสอนพัทลุงนคราราชสีมาเขาเข้าใจเลยว่าผมทำยังไงผมถามว่าปัญหาน้ำท่วมสลับกับน้ำแง้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันแค่คนรหัสรหัสไปรหัสไปษนีข้างล่างท่วมข้างบนแล้งกระจุกอำนาจอย่างนี้แก้ได้หรอ คนที่อยู่ห่างไกลเป็นแ800รอยกิโลเมตรรู้ดีเหรอครับว่าเราควรที่จะสร้างแอ่งน้ําที่ไหนเราควรที่จะเอาชลประทานเข้านาแบบไหนเราจะรู้ดีกว่าเขาเหรอครับถ้ายังกระจุกอํานาจอยู่ประเทศไทยจะเสียอะไรอีกมากมายมหาศาลนี่แค่แค่ตัวอย่างสองสามอย่างเพราะว่าทั้งหมดนี้คือความท้าทายของศตวรรษที่21ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนตอนที่เรากระชับอํานาจปี2 4 3สี่สามห้านะครับ อนนั้นบริบทประเทศต่างกันกับตอนนี้มากมายความท้าทายที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ไม่สิ่ไม่ใช่สิ่งที่เราเจอมาในตลอด130ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่คือคําถามที่ความจริงแล้วเราต้องตอบต้องตอบซะมากกว่าว่าถ้าเกิดกระชับอํานาจแล้วโคงไว้ชึ่งโครงสร้างแบบนี้ประเทศไทยจะผ่านโอกาสหรือเสียโอกาสอะไรมากมายปัญหาสิ่งแวดล้อมครับในในแต่ละท้องถิ่นตอนนี้เนี่ย อาจจะคิดกันว่าท้องถิ่นไม่มีเงินไม่มีความสามารถในการแก้ไขท่านประธานจ้าไหมครับ Paris Agreement ข้อตกลงปารีสประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการที่จะปล่อยเงินมาให้ประเทศที่กำลังพัฒนา3.5ล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณประเทศไทยยุโรปให้กู้ไปแล้ว8แสนกว่าล้านประเทศไทยได้เท่าไหร่ครับศบาทเพราะอะไรครับ ราะข้อตกลงคือเขาจะปล่อยกู้ให้เฉพาะกับรัฐบาลท้องถิ่นเพราะรัฐบาลท้องถิ่นใกล้ชิดกับปัญหาและรู้ปัญหาในการแก้เขาไม่เชื่อรัฐบาลกลางว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาแบบนี้ไนดะ้นี่คือโอกาสที่ประเทศไทยเสียแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจากการที่เรายังกระจุกอำนาจไว้แบบนี้สิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายต่อก็คือมายาคติที่มีกับการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจคือความคิดสุดตรง สุดโต่งเนี่ยนะครับมันเป็นคําพูดที่ต้องบอกว่ามันเป็นคําสัมพัทธ์หรือคําสมบูรณ์คําสัมพัทธ์หมายความว่าสุดโต่งเมื่อเทียบกับอะไรแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเอาคำว่าสุดโต่งเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอดีตเมื่อร้อยสาิปีที่แล้วอาจจะสุดโต่งครับผมผมเห็นไม่ได้เห็นตายจากด้านหรอกแต่ถ้าเกิดเอาคาว่าสุดโตง่งมาเปรียบเทียบกับความท้าทายของโลกที่มันสุดโต่งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาสังคมสูงวัย สภาพบริบทประเทศมันเป็นเต็มไปด้วยความท้าทายแบบสุดโตง่งแล้วโครงสร้างมันก็เลยจ,จาเป็นที่จะต้องสุดโตง่งแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบนี้ใช้คําสัมพัษธ์แบบนี้เปรียบเทียบการการกระจายอํานาจเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราทาไม่ใช่สุดโตง่งช้าไปแล้วด้วยซ้าไปกับการที่ประเทศไทยเนี่ยจะตอบสนองกับความท้าทายอย่างที่โลกคนอื่นเขาทําได้เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะมีการคอรัปชั่นนะครับสตอง,งอบอกเองเลยครับย้อนหลังไปสิบห้าปี คอรัปชันที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นน้อยกว่าที่ส่วนกลาง10เท่ายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมีมสภาพลเมืองมีการตรวจสอบคอรัปชันจะยิ่งน้อยลงครับการที่มากระจุกตัวกระจุกอํานาจกระจุกงบอยู่นี่แหละครับคอรัปชันง่ายกว่ากระจายออกไปนี่แหละครับโอกาสในการที่จะคอรัปชันเนี่ยน้อยกว่าด้วยซ้ําสุดท้ายผมอยากจะทิ้งท้ายในการอภิปรายในการใช้เวลาของผมในการพูดถึงพี่น้องข้าราชการครับผมเป็น ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ปี2046-47-48รู้จักพาณิชย์จังหวัดหลายท่านรู้จักอุตสาหกรรมจังหวัดหลายท่านรู้จักแรงงานจังหวัดหลายท่านรู้จักสิ่งแวดล้อมจังหวัดหลายท่านท่านเป็นข้าราชการท ah <the> ี <the> ่มีความตั้งใจที่จะทํางานท่านเป็นข้าราชการที่มีความสามารถแล้วก็ความตั้งใจจริงในการทํางานการกระจายอํานาจจะทําให้สุขภาพจิตท่านดีขึ้นแน่นอนครับอันนี้ผมรับประกันท่านไม่จําเป็นที่จะต้องตื่นมาวันเสาร์อาทิตย์มารับนายตัดลิฟบินทำออกงานท่านไม่จําเป็นที่จะต้อง เผชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนที่ยังแก้ขาแก้ไขปัญหาไม่ได้ปีแล้วปีเล่าท่านจะได้อยู่กับพื้นที่ที่มามาจากประชาชนการเลือกตั้งและแก้ไขปัญหาหเขาอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าร่างนี้เป็นร่างที่มีแต่ชนะกับชนะไม่มีใครเสียขอให้ช่วยกันรับฟังและขอให้ผ่านวาระที่หนึ่งนี้ไปได้แล้วไปแก้ไขกันในชัดกรรมธิการครับขอบคุณท่านประธานครับ